ร่วมในงานสัปดาห์กิจของคุณแม่ระเบียบไปว่าสิบปีในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 นะครับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไวรัสโคโรนาถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีการปลอดเชื้อการติดเชื้อในคนไทยเองมาเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับเกินเดือนแต่เรายังพบคนติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นในเรื่องของการเฝ้าระวังการสวมหน้ากากนะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดโอชิมาและทางท่านนายอำเภอสูงเนินนะครับท่านวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าคนไทยเราในปัจจุบันพอไม่มีการติดเชื้อในประเทศหลายคนก็เริ่มจะไม่สวมหน้ากากอนามัยกันนะครับหน้ากากผ้าหรือหน้ากากสีฟ้าที่เราใช้กันนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือเนื่องจากว่าถ้าเราเห็นสถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการแพทย์ดีกว่าประเทศไทยเรามากมายมหาศาลมีคนติดเชื้อ3ล้านกว่าคนมีคนตายเป็นแสนคนติดเชื้อรายวันอยู่ที่ประมาณ 40,000 50,000 ถึง 60,000 คนต่อวันนะครับสิ่งสำคัญที่เขาติดเชื้อกันเยอะเนื่องจากว่าเขาไม่มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการใส่หน้ากากมีข่าวแม้แต่การรวมกลุ่มกันเนื่องจากเขาคิดว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องสนุกนะครับเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนของคนอเมริกันเขาก็เลยไม่ใส่หน้ากากกันนะครับมีกระทั่งการจัดปาร์ตี้เอาคนติดเชื้อกับคนไม่ติดเชื้อไปรวมกันแล้วก็เรียกกันว่าใครจะเป็นคนติดเชื้อคนแรกนะครับปรากฏว่ามีคนติดเชื้อก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็เขียนข้อความว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องหลอกลวงของรัฐบาลเป็นนโยบายทางการเมืองแต่มันฆ่าชีวิตของเขาไปนะครับโดยที่เขาไม่สามารถเอามาคืนได้เนื่องจากเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-2019เราก็ไม่มีความปลอดภัยการใส่หน้ากากเป็นการป้องกันโรคเบื้องต้นป้องกันโรคจากคนที่มีเชื้อกระจายไปหาผู้อื่นแล้วก็ป้องกันตัวเรารับเชื้อจากคนอื่นการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างทางสังคมการล้างมือบ่อยๆเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งนะครับถ้าเราไม่อยากกลับไปสู่การติดเชื้อระลอกที่สองมีอัตราป่วยตายเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิลซึ่งกำลังขึ้นเป็นอันดับ1และอันดับ2ในปัจจุบันเราคงจะต้องขอความร่วมมือกันวันนี้ก็มีข่าวดีว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทดลองวัคซีนสำเร็จในเรื่องของการทดลองในลิงนะครับช่วงเดือนสิงหากันยาจะขออาสาสมัครแล้วจะเริ่มต้นทดลองในคนประมาณเดือนตุลาถ้าได้ผลเราก็คงจะมีวัคซีนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็กำลังทดลองเหมือนกันซึ่งถ้ามีวัคซีนเราก็คงจะปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนก็คงต้องขอความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายนะครับที่เราจะมีการออกมาวางดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยให้กับผู้วายชนนะครับทางทีมงานอสม.ก็จะขอความร่วมมือพวกเราเดินออกมาเป็นแถวนะครับไม่ต้องแย่งกันออกมาเว้นระยะห่างประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับให้ค่อยๆไปนะครับไม่ต้องลุกขึ้นมาพร้อมกันแดดมันร้อนเรานั่งอยู่ในร่มพอคนเริ่มจะบางเราก็ทยอยออกมาเพื่อสร้างความห่างป้องกันการติดเชื้อซึ่งเราไม่รู้ว่ามีใครติดเชื้อหรือมีใครมีเชื้อที่มาร่วมงานนะครับดังนั้นก็ขอความร่วมมือพวกเราทุกคนทั้งที่ปฏิบัติในวันนี้และก็ในระยะต่อไปนะครับก็ขอให้ปฏิบัติให้เป็นปกติมีสายแล้วโรคโควิด-19 ก็จะไม่มาทำอันตรายกับพวกเราสังคมเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับก็ขอ
ความร่วมมือมาให้โอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ